วันนี้นะครับเราได้ของเล่นชิ้นใหม่นะครับเป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับเทสลาอุ้ยอันนี้รอมานานเลยนะฮะสั่งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนเพิ่งมาถึงนะครับผมตัวนี้เป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงขึ้นมาและจะทำให้เทสลาครับสามารถใช้งาน CarPlay ได้นะครับ CarPlay นะครับเป็นระบบที่พัฒนาโดยทาง Apple เนาะต้องบอกก่อนว่าทาง Tesla เนี่ยไม่รองรับเป็นแบบ Official นะOfficial ของเขามีอะไรบ้างที่ Tesla ทำได้นะครับถ้าหากจะฟังเพลงเราก็จะฟังผ่านเนี่ยแอปพลิเคชัน Spotify TuneIn Radio นะครับอันนี้ที่ฟังเพลงเลยหรือว่าเราจะใช้สมาร์ทโฟนของเรานะครับในการเชื่อมต่อบลูทูธเข้าไปแล้วก็ฟังเพลงเสียงมันจะออกแค่นั้นครับหน้าจอการนำเสนอเนี่ยจะไม่ได้ต่อมือถือเข้าไปไม่ได้นะครับแต่สิ่งนี้นะครับผมหน้าตาเขาเป็นอย่างนี้ตัวกล่องเนี่ยจะเล็กแบบนี้ครับอุปกรณ์ของเขาเนี่ยมันก็จะมีทางฝั่งของสายเคเบิลที่เป็น USB-C to USB-C มาให้ด้วยนะฮะเอาไว้เชื่อมต่อตัวกล่องเข้ากับตัวรถหรือถ้า Tesla รุ่นไหนที่ใช้พอร์ต USB-A อยู่ก็สามารถใช้พอร์ต USB-C เชื่อมต่อ USB-A ได้นะครับอ่ะมาดูว่าตัวนี้ใช้งานกันอย่างไรสิ่งแรกที่เขาจะต้องมีนั่นคือเรื่องของซิมครับเราจะต้องหาซิมมาใส่นะตัวนี้ผมใส่ละช่องซิมตรงนี้เดี๋ยวผมเจาะโคลสอัพให้ดูทีนึงว่าใส่ยังไงนะครับตัวกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับเล็กๆเท่านี้เองเท่าฝ่ามือแค่นี้เล็กๆเองเท่ากับสมาร์ทการ์ดทั่วไปนะครับก็จะประมาณนี้นะครับไซส์นะฮะแล้วก็ตัวกล่องเขาเองก็จะมีช่องระบายอากาศตรงนี้นะเพื่อลดความร้อนต่างๆนะครับด้านบนจะเขียนว่าคาร์ลิงวิธีการใช้งานง่ายมากๆเลยส่วนการเชื่อมต่อเดี๋ยวผมจะสอนอีกทีนึงนะฮะแยกไปในคลิปแต่คลิปนี้เดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับว่าใช้งานยังไงนะครับผมแล้วก็ประสิทธิภาพจะเป็นยังไงอันนี้ผมเซตอัพติดตั้งเรียบร้อยแล้วใส่ซงใส่ซิมนะครับแล้วก็เชื่อมต่อโดยใช้ iPhone ของผมเนี่ยลิงก์เข้ากับตัวนี้นะครับทั้ง Wi-Fi แล้วก็ Bluetooth นะครับต้องบอกก่อนว่าสิ่งจำเป็นที่รถ Tesla คันนั้นจะต้องมีและใช้งานตัวนี้นั่นก็คือฝั่งของเว็บเบราว์เซอร์ครับถ้าเป็นรถของ UK นะฮะ Tesla ที่นำเข้าจาก UK ครับใช้งานได้Tesla ที่จำหน่ายอยู่ในประเทศอื่นๆสหรัฐอเมริกาหรือว่าประเทศจีนอะไรเงี้ยใช้ได้แต่โมเดลที่ขายในฮ่องกงครับจะไม่มีนะครับจะไม่มีเบราว์เซอร์จึงไม่สามารถใช้งานได้นะครับเสียบใช้งานกล่องแล้วก็ให้เขาสแตนบายขึ้นแบบเนี้ยสีเขียวๆทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัญญาณซิมสัญญาณ Wi-Fi นะครับแล้วก็เป็นการเชื่อมต่อเข้ากับระบบมือถือแล้วหลังจากนั้นให้เราเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาครับแล้วไปที่ URL นะครับเขาจะบอกอยู่ในคู่มือนะก็จะให้พิมพ์ไปที่testpush.com นะครับเนี่ยเราก็จะพิมพ์ผมพิมพ์ไว้ละแล้วมันจะมาที่นี่เห็นไหมนี่เห็นไหมว่าสามารถเข้าไปได้เลยนี่คือการแสดง Apple CarPlay บน iPhone ของผมนะมันจะลิงก์เข้ามาเป็น Wireless CarPlay ครับให้ดูความไหลลื่นก่อนนะครับอันนี้ถามว่าไหลลื่นไหมก็ต้องบอกว่าถ้าเปรียบเทียบกับรถที่เขารองรับ CarPlay แบบจริงๆจังๆนะตัวเนี้ยนะจะมีดีเลย์หน่อยเพราะด้วยความที่เขาทำงานผ่านเว็บเบราว์เซอร์นะครับไม่ทำงานผ่านเนทีฟเหมือนจอนะฮะใน BMI X3 ที่เราไปเทสมาก็ลื่นกว่านี้ Oracle Cat ก็ยังลื่นกว่านี้แต่ถามว่ามันพอใช้ได้ไหมสำหรับผมก็ดีกว่ามันไม่มีนะฮะใช้อะไรได้บ้างนะครับอย่างถ้าเราเชื่อมต่อเข้ามาแล้วอันนี้คือหน้าจอ UI หลักของเขาก็ใช้พวกโทรศัพท์ได้พวกการเปิดเพลงฟังเพลงแผนที่นะครับผมแล้วก็ถ้าหากว่าเราลงแอปอื่นอย่างเช่นSpotify นะครับ Google Map อันนี้ Radar Bot ตรวจจับความเร็วพวกกล้องความเร็ว Plug Share นี้ก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับมี YouTube Music นะฮะเอาง่ายว่าแอปไหนที่รองรับผ่าน CarPlay เนี่ยสามารถใช้งานได้นะครับผมคราวนี้ถ้าจะกระโดดเข้าไปในฝั่งของการตั้งค่าของตัวกล่องตัวเนี้ยทำยังไงให้กดที่ Auto ตรงนี้ครับกด Auto ตรงนี้เขาก็จะสามารถเซตอัพได้สิ่งที่ผมอยากพาดูคือตัวนี้ฮะก็จะบอกสถานะต่างๆเนี่ยว่าการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เป็นยังไงนะครับผมสัญญาณของซิมที่เราเสียบเข้าไปเป็นยังไงการเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับตัวนี้จะเป็น Wi-Fi แบบ 5G นะครับ 5GHz นะครับแล้วก็อีกอันนึงคือเรื่องของดิสเพลย์ครับดิสเพลย์ก็จะสามารถปรับได้เดิมทีจะอยู่ที่ SD หรือว่า Standard นะครับถ้าปรับ Standard แล้วจะเป็นยังไงผมลองปรับ Standard ให้ดูครับความละเอียดของเขาจะลดลงนะเห็นไหมจากที่เคยเห็นชัดๆแบบเมื่อกี้ชัดมากๆก็จะความชัดลดลงแล้วก็หน้าจอเนี่ยจะแสดงหลายไอคอนมากยิ่งขึ้นหรือถ้าเราปรับเป็น Fast นะครับคือจะเน้น UI ที่ลดลงแต่ความเร็วจะเพิ่มขึ้นนะครับผมแล้วแต่ว่าเราจะเลือกให้เหมาะสมกับรถของเราเพราะบางคันนะ Tesla คันเก่าๆการ์ดจออาจจะไม่ดีนะครับผมมันอาจจะมีหน่วงไ
แต่ผมจะเลือกปรับไปเป็นที่ HD เอาไว้ให้ก่อนนะครับตัวนี้เป็น High Definition นะครับผมเห็นไหมว่าไอคอนจะเปลี่ยน Language ภาษาตั้งได้นะครับผมมี3ภาษาให้เลือกนะครับ System ตรงนี้ก็จะบอกว่าเราจะขับรถทางไหนนะครับพวงมาลัยซ้ายพวงมาลัยขวานะครับผมก็เลือกปรับมาที่พวงมาลัยขวานะครับอ่ะโอเคพอเห็นหน้าตา UI ละเรากลับไปที่โฮมนะฮะกลับไปที่โฮมเสร็จมาดูซิว่าการใช้งานเป็นยังไงถ้าจะให้เสียงจากมือถือของเราแสดงออกมานะหลังจากที่เราเชื่อมต่อนะเราจะต้องเลือกเป็นเมนูบลูทูธขึ้นมาตรงนี้ด้วยนะครับเชื่อมบลูทูธไว้ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วค่อยเข้ามาหน้านี้มันจะมีเสียงเดี๋ยวเริ่มกันเดินทางนะฮะอันนี้ตอนที่เราเปิดใช้งานอยู่ก็จะเหมือนคาเฟ่ทั่วไปเลยนะครับสั่งเข้าเกียร์ถอยหลังปุ๊บนะฮะระบบของจอก็จะแสดงกล้องถอยหลังออกมาให้แบบนี้ฮะเราก็ยังสามารถขับไปได้ไหมผมเดินหน้ามันก็ยังแสดงหน้าจอของ CarPlay ออกมาอยู่นะครับผมจะเทสในเรื่องของการนำทางให้ดูเพราะว่าอย่างที่บอก Tesla ณนะตอนนี้ในประเทศไทยยังไม่สามารถนำทางได้แบบ Official เนาะก็ต้องรอให้ Tesla มาทำตลาดในบ้านเราก่อนคิดว่าภายในธันวาคมนี้หรือมกราคมนะฮะเป็นอย่างเร็วก็คงจะได้ใช้ Navigation กันละมั้งอันนี้เดาๆนะจากสถานการณ์ลองดูอย่างแรกเลยแผนที่แผนที่เราเปิดของ Apple Map นะครับเปิด Apple Map ก่อนแล้วก็ค้นหาสถานที่นี้ค้นหาพอแต่ค้นหาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราบอกว่าจะไปลานเนินนุ่มอันนี้ภาษาเห็นไหมเนี่ยปรับเป็นภาษาไทยได้ด้วยนะครับลานเนินนุ่มนี่ลานเนินนุ่มสถานที่ขี่ม้าเชียงใหม่นะครับผมแล้วก็ได้เลยนี่นะครับเห็นไหมสั่งให้ระบบพาไปนี่เราก็จะได้เห็น Apple Map บน Tesla นะครับแสดงแบบนี้เลยครับมันก็จะมาแทนเนี่ยหน้าจอเนี่ยมันก็จะแสดงทับส่วนของแมปของทาง Tesla ที่เขารันอยู่นะครับถามว่ามันขี้เหร่ไหมผมก็ไม่ขี้เหร่นะมันก็เหมือนยกฟังก์ชัน CarPlay มาไว้ให้เลยต้องบอกให้ทราบก่อนนะตอนนี้ทาง Tesla ยังไม่มีแผนที่จะนํา CarPlay ลงไว้ในรถเขาจริงๆจังๆนะอันนี้ผมให้ดูนะว่ากราฟิกมันแสดงเป็นยังไงเวลาที่เราเลี้ยวอะไรต่างๆเนี่ยจะโอเคไหมนะครับแล้วก็จะเปรียบเทียบกับทางฝั่งของ Google Map ให้ด้วยแต่อย่างน้อยมันดีครับเพราะว่าเนี่ยผมไม่ต้องเอามือถือมาวางตรงนี้ละเดิมทีผมจะใช้มือถือในการวางแล้วก็ดูบนหน้าจอแต่ว่ารอบนี้เนี่ยผมก็วางชาร์จไว้ได้ปกตินะครับจะใช้ Map ก็ได้เลยแสดงแผนที่ได้นะแล้วก็เดี๋ยวเราจะลองรันดูนี่เห็นไหมอยากจะให้ดูช่วงที่มันตอบสนองนี่แหละช่วงที่มันตอบสนองดูว่ากราฟิกจะเป็นยังไงถ้าเราต้องเลี้ยวรถถ้าเราต้องมีเนี่ยมันก็จะแบบหน่วงหน่วงหน่อยนะแต่กราฟิกถือว่าสวยงามชัดเจนครับกราฟิกถือว่าสวยงามชัดเจนผมจะไม่วิ่งไปทางนั้นเดี๋ยวผมจะวิ่งไปอีกทางนึงอันนี้มันถามว่ามันขวางไหมมันก็ไม่ได้ขวางนะอันนี้เป็นระบบมันเป็นพื้นที่เดิมอยู่แล้วอ่ะถ้าเราไม่ได้เปิดขึ้นมาอันนี้ผมลองปิดเบราว์เซอร์ออกมามันก็จะเป็นหน้าต่างแบบนี้อันนี้คือเป็นของ Tesla นะครับแต่เราเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาผมขออนุญาตพาไปอีกทางนึงเราจะได้เปิด Google Map ให้ดูเดี๋ยวจะดูการเลี้ยวของมันนะครับว่ามันจะตอบสนองไหมเนี่ยเรากำลังจะเข้าโค้งเขาจะมองไปเส้นนั้นเนี่ยเขามาปรับมันนั้นใหม่ก็พอใช้ได้ครับแม้ว่าจะไม่ได้ดูไหลลื่นมากแต่มันเป็นฟังก์ชัน CarPlay ที่เราสามารถใช้งานได้จริงนะครับบน Tesla นะโอ้มันดูสวยงามลงตัวนะคือถ้าผมมองว่าในเรื่อง UI นะความชัดเจนที่ผมปรับให้มันเป็น High Definition นะมันก็ดูสวยงามเลยนะนะครับข้างล่างก็บอกพวกแบตเตอรี่ของเราเหลือเท่าไหร่นะครับบอกคลื่นสัญญาณ 5G ของโทรศัพท์เรานะครับแล้วมีไอคอนต่างๆแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราจะปรับมาตรงนี้นี่เราก็กดออกมาข้างหน้าสุดได้กดอีกทีนึงเขาก็จะแบ่งเป็นหน้าจอของ CarPlay แบบนี้นะครับนี่ต่อไปนะครับลองฝั่งของ
ูเครื่องแบบมันก่อนละกันจะได้ดูความไหลลื่นมันเป็นยังไงนะครับนี่ Google Map แล้วเราจะลองค้นหาแล้วก็ไปกลับไปที่ออฟฟิศของเรานะครับนี่อยากให้ดูความไหลลื่นนะครับว่าเป็นยังไงระหว่างเส้นทางนี้นะครับก็ให้ดูไปพร้อมๆกันซึ่งฝั่ง UI ของ Google Map เนี่ยมันจะกินทรัพยากรน้อยกว่าของ Apple Map นะฮะเราก็เลยมีความคุ้นชินกันผมก็เลยคิดว่ามันโอเคนะมันอยู่ในระดับนี้คือมันไม่ได้กินอะไรเยอะมากมันก็พอที่ทำให้เรารู้ว่าเราจะต้องขับไปทางไหนยังไงนะครับผมแล้วก็บอกรายละเอียดค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับเลี้ยวที่ไหนอะไรยังไงนะครับเปิดปิดเสียงได้นะส่วนนี้นะครับมาดูในฝั่งแอปพลิเคชันเพลงกันบ้างแน่นอนว่าพอเชื่อมต่อกับ CarPlay แล้วเนี่ยเราสามารถใช้พวก Apple Music ได้นะนะตอนนี้เนี่ยในรถ Tesla ยังไม่มีแอปพลิเคชัน Apple Music มานะมีแค่ข่าวลือบอกว่าอาจจะมีแอปพลิเคชันนี้เพิ่มเข้ามาให้มันเหมือนกับทางฝั่งของ Spotify เราก็สามารถสตรีมมิ่งได้แต่ว่าส่วนเนี้ยเราสามารถที่จะเล่นเพลงได้เลยนี่ครับนี่ครับผมสามารถกดเล่นเพลงได้แล้วก็กดพวกดูรายการถัดไปได้ที่ผมอยากจะเล่นนะครับการแตะก็อาจจะมีแบบไม่ได้ลื่นปื๊ดเหมือนไอโฟนของเรานะแต่ว่าการแสดงเนี่ยสวยงามเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของรูปที่แสดงชื่อเพลงนะครับผมสามารถทำได้ดีนะครับอันนี้ฝั่งของแอป Music นะครับมา Spotify เราก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันนะครับแต่อันนี้นี่นะเราก็จะเห็นรายละเอียดเพิ่มเติมขึ้นมานะครับถามผมว่าอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยอันนี้คือเราเพิ่งได้สดๆร้อนๆเลยนะแล้วก็ได้ลองเล่นอาจจะเรียกว่าไม่กี่ชั่วโมงแล้วกันเป็น First Preview นะครับผมที่ได้ลองใช้งานมานะแต่ว่าการใช้งาน CarPlay ของเราเนี่ยมันก็ใช้มาสักระยะนึงแล้วแหละนะครับเพียงแค่ใน Tesla มันไม่มีแต่ผมว่าเป็นอุปกรณ์เสริมนะครับกล่องเล็กๆตัวเดียวที่สามารถเพิ่มฟังก์ชันนี้เข้ามาได้ใน Tesla นะครับซึ่งอย่างที่บอกแหละถ้าไม่มีกล่องตัวนี้เข้ามาเราแทบจะไม่มีโอกาสใช้งาน CarPlay ได้เลยนอกจากจะติดจอเสริมนะจอเสริมตัวนั้นก็ราคาแพงนะที่ผมติดรอบนั้นก็ประมาณ 30,000 ได้ 2-30,000 ได้นะครับแล้วแต่ยี่ห้อนะที่เพิ่มขึ้นมาแต่ว่าที่เอาออกนะตอนนั้นมันบังแอร์ตรงนี้ด้วยผมก็เลยเอาออกนะครับไม่ชอบแต่ว่าส่วนเนี้ยกล่องตัวนี้ผมซื้อมาน่าจะประมาณ 3,000 ต้นๆเองนะครับประมาณ100เหรียญสั่งมาจากจีนแล้วก็สามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้เลยอ่ะคือเราแฮปปี้ละสามารถใช้งาน Google Map บนนี้ได้สามารถใช้งาน Apple Map บนนี้ได้นะครับผมค่อนข้างที่จะคุ้มค่าเลยนะฮะถ้าใครมี Tesla นะแล้วก็มีเบราว์เซอร์ในตัวของรถเนี่ยซื้อเลยครับในส่วนตัวของผมก็ชอบนะอย่างน้อยเรามีทางเลือกในการนำทางนะมากกว่าทางฝั่งของ Tesla Map โอเคสำหรับการสั่งซื้อตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์เอาไว้ให้ผมสั่งซื้อจาก AliExpress นะไม่รู้ว่าราคาจะขึ้นไปแล้วหรือยังเพราะผมซื้อเป็นช่วงของพรีเซลแรกๆก็ประมาณต้นเดือนที่ผ่านมานะครับต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับน่าจะเป็นอีกหนึ่งของเล่นดีๆนะครับผมสำหรับใครที่มีรถยนต์รุ่นนี้อยู่นะครับผมฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมถ้าหากชื่นชอบนะฮะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ที่ช่อง iMode Official ของพวกเรากันด้วยนะครับไว้เดี๋ยวพบกันในคลิปหน้าครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ